ในเกมก่อนเกมทีมชาติอะค่ะเขามีการยืนไว้อะไรให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลทีเนี้ยกล้องก็อารมณ์ประมาณว่ากล้องเขาก็จะแผ่นไปเรื่อยแหละไปเรื่อยๆปรากฏว่ากล้องแผ่นไปที่โตริโบเนี่ยเขาอยู่ดีๆเขาก็หัวล้อออกมาคือเนี่ยเหมือนยิ้มแล้วก็ขำซึ่งช่วงนั้นทุกคนกำลังเป็นวันมินิไซเลนแล้วคราวนี้งานเข้าเลยค่ะตลกกินวะเนี่ยไอ้น้องอยู่ดีๆก็ขำอะไรไงขำอะไรก็ไม่รู้ไงก็ต้องเรียกไปคุยนะฮะใช่ก็เลยกลายเป็นว่าทีมชาติฝรั่งเศสเนาะใช่ครับก็ต้องเรียกเพิ่งติดทีมชาติเลยใช่ต้องเรียกไปชี้แจงว่าขำอะไรแล้วคือแฟนบอลก็ด่ากันไงว่าเฮ้ยมันไม่ได้เหมาะสมนะซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่าเฮ้ยเขาอะเคารพกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะแล้วก็รู้สึกเสียใจแต่ว่าจากคลิปที่ออกมาคือแบบเหมือนแบบเขาก็ไม่ได้ตั้งใจอะก็เดี๋ยวชี้แจงได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถึงบอกว่าต้องระวังมากนะคะแล้วก็คือเดี๋ยวนี้เราไม่รู้ไงว่าแบบภาพมันจะตัดมาตอนไหนแล้วพอแม้จะเป็นแค่แบบไม่กี่วินาทีอะแต่สุดท้ายคนเขาแคปไปแล้วก็ไปพูดกันในโซเชียลมีเดียได้แต่ผมพอผมเห็นข่าวเนี้ยผมไม่ค่อยแปลกใจเลยนะเพราะผมตามเขามานานทำไมอ่ะเป็นคนทะลึ่งบ้องอ่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านอ่ะคืออันเนี้ยคนตลกแต่ประเด็นคือหรือป่ะป๊อปดูดิเพื่อนข้างๆก็ไม่มีใครเล่นด้วยก็ใช่ไงมันไม่ใช่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นการที่ต้องสำรวมยืนไว้อะไรให้คนตายอยู่เฮ้ยคือเรากำลังคิดว่าเหมือนแบบมีเพื่อนแซวเคยเป็นไหมคะคุณผู้ชมแบบเหมือนกับเวลาเรายืนแบบยืนทำไม่ต้องยืนไม่ใช่ยืนไว้อะไรนะแต่คือเหมือนยืนทำอะไรอยู่แบบเจ้านายเดินผ่านอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเหมือนอยู่ดีๆก็คิกคักกับเพื่อนอ่ะแต่อันนี้ดูเพื่อนข้างๆก็ไม่มีใครเล่นอะไรด้วยแล้วขำอะไรอย่างไม่แน่ใจมันก็แต่ต้องไปคุยแต่ว่ามีทางฝั่งของคามาเวงก้านะครับคามาเวงก้าออกมาบอกเฮ้ยน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแหละเพราะว่าไม่มีใครขำตอนยืนไว้อะไรให้กับคนเสียชีวิตหรอกน่าจะเป็นจังหวะผิดพลาดอะไรแล้วต้องให้ตอริโบออกมาพูดก่อนอ่ะเขาต้องแก้ตัวให้มันขึ้นอ่ะเอาจริงหรืออยู่ดีๆเมื่อก่อนยืนอาจจะมีเรื่องแบบขำอะไรกับเพื่อนหรือเปล่าแล้วก็ต้องชี้แจงให้ดีแล้วผมว่าต้องขอโทษแหละใช่คนเสียชีวิตเยอะมากเพราะเขาก็บอกแล้วว่าเนี่ยคือเขาหัวเราะด้วยความตื่นเต้นระหว่างพิธียืนไว้อะไรแต่ไม่ได้มีเจตนาล้อเลียนถึงความสูญเสียแต่อย่างใดแล้วก็คำวิจารณ์ที่ได้รับเนี่ยผมเสียใจเพราะว่าไม่ใช่คนแบบที่ถูกกล่าวหานะคะแล้วก็ตัวเขาเองแม่ก็เป็นคุณครูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ความเคารพอาชีพนี้อย่างยิ่งคือแบบเขาก็คือออกมาเหมือนขอไม่เชิงโทษก็มาชี้แจงว่าเขาไม่ใช่คนที่ขาดความเคารพกับเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกัน